วัสดีค่ะสวัสดีพี่อมรค่ะสวัสดีมิเกลสวัสดีสาวสวยและรูปหล่อขอบคุณครับเสียใจด้วยนะที่ร้องหายไปขอบคุณครับพี่เดี๋ยวจะตามคืนครับเดี๋ยวจะตามมาคืนถ้าไม่ได้บอกนะเดี๋ยวจะได้พาพวกเราไปไล่ทุบมันเลยดีกว่าไหมถ้าไม่ได้เนี่ยนะเดี๋ยวจะยกพวกไปดอนเมืองสวัสดีครับพี่น้องครับทุกท่านเลยนะคะยินดีมากมายนะฮะก่อนที่จะไปพบกับวงดนตรีขวัญใจวัยสวอย่างพวกเรานะคะพบกับเมื่อเช้านี้พี่ประทีปบอกว่าอะไรนะร้องเพลงขายหน้าตาพี่ประทีปนี่ไม่ขายเสียงเลยขายหน้าตาอย่างเดียวแกหล่อมากครับแกหล่อที่สุดเลยนะกระบวนการเราวันนั้นไปบ้านแกถ่ายรายการอะไรตัวโน้ตพันธมิตรแกลืมโพกผ้าพี่น้องแกลืมโพกผ้าแกออกมาเปิดประตูต้อนรับเอาไตห่าเดี๋ยวก่อนนะแล้วแกก็กลับไปโพกผ้าก่อนพี่น้องจะหล่อก็หล่อตรงมีผ้าเนี่ยนะถ้าไม่มีผ้าพี่ที่เอ้ยฟังเพลงกันนะคะอย่างที่เราคิดถึงกันเนาะเดี๋ยวรอพี่เขาเปิดมาว่าจะเป็นเพลงอะไรลองมาดูกันสิว่า6ปีผ่านไปกำลังยังเหลือไหมอาก้องสวัสดีค่ะนะต้องงานเลยจะโกรธจะเกลียดกันอย่างไรให้ดีต่อกันไว้มาเลิกกันไปจะอย่างไรก็เคยเป็นคนคุ้นเคยยังไงจะยังไงเจอกันเยอะต้องเฉยมันคนไม่เคยมีเยอะใหญ่ไม่เคยมีหัวใจเรานั้นไม่เข้ากันเลยให้ฉันนั้นมันเหนื่อยส่วนเธอมันก็ลงตัวเองลาลากันแล้วจบไปแล้วโอ้ยมันแล้วไม่ต้องเกรงฉันเองไม่ติดใจสักกันหน่อยจะโกรธจะเกลียดกันอย่างไรให้ดีต่อกันไว้แม้เลิกกันไปจะอย่างไรก็เคยเป็นคนคุ้นเคยยังไงจะยังไงเจอกันเยอะทบเชยเหมือนคนไม่เคยมีเยอะใหญ่ไม่เคยมีหัวใจทำไมไม่ยอมพูดจาน้ำซ้ำไม่มองหน้าแต่ที่เธอแวะไปเราเองก็รู้ไอ้ที่ดูร้ายไม่เจอทำร้ายฉันเท่าไรดูแวะไปยังกับเธอรักเธอโทรจะโกรธจะเกลียดกันอย่างไรให้ดีต่อกันไว้แม้เลิกกันไปจะอย่างไรเราเคยเป็นคนคุ้นเคยยังไงจะยังไงเจอกันเดี๋ยวต้องเฉยเหมือนคนไม่เคยมีอะไรไม่เคยมีหัวใจสลบน้ำซ้ำไม่มองหน้าแต่ที่เธอก็แวะไปเราเองก็รู้ไอ้ที่ดูร้ายไม่ใช่ทุกร้ายสักเท่าไรดูแวะไปยังกับเธอนั้นเธอโทรจะโกรธจะเกลียดกันยังไงให้ดีต่อกันไว้แม้เลิกมีแต่งตัวหน้าเวทีด้วยฮะยังไงจะยังไงเธอเป็นคนไม่จะสวยเนี่ยจะมีหัวใจจะโกรธจะเกลียดกันยังไง
มีท่ามีท่ามีท่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราอายุไม่ไปไหนกันเลยนะฮะเราอยู่นิ่งกับที่กันหมดเลยนะคะมีพี่น้องหลายท่านนะเริ่มใช้บริการของทาง News One เรานะในเรื่องของดูแลสุขภาพนะตั้งแต่หลายปีแล้วเนาะ2ปีได้แล้วนะก็หลายคนก็ลดพุงกันไปได้เยอะนะไหนใครลดพุงได้เยอะที่สุดขอดูมือหน่อยอาที่เหลือนี่ยังอยู่เหมือนเกลใช่ไหมฮะดีใจมากเลยที่แต่ละท่านยังเป็นเพื่อนเกลโดยการคบหากันทางสมาคมทางพุงนะคะแต่ต่อจากนี้ไปสงสัยเราจะต้องกำจัดมันแล้วนะเริ่มมีเพจแบบว่าคนไม่รักพุงมีเพจคนไม่รักพุงสงสัยเราจะต้องไปร่วมกับเขาแล้วนะฮะแต่วันนี้เราก็ยังภูมิใจที่มีมันอยู่นะฮะถ้าไม่มันเราก็ไม่สนุกขนาดนี้ใช่ไหมจะบอกว่าแต่ละครั้งแต่ละครั้งเวลาขึ้นมาเล่นดนตรีมีความสุขนะเห็นพี่น้องมีรอยยิ้มนะคะแล้วก็ส่งเสียงไปเมื่อประมาณวันไหนนะวันอาทิตย์นะคะเกลไปกับพี่น้องที่ร่วมกันทำร่วมทำไมอ่ะคือพี่แว่นตกลงพี่แว่นทำหน้าที่อะไรวะรู้จักพี่แว่นไหมคะพี่น้องรู้จักพี่แว่นไหมคะคือพี่แว่นก็จะคอยบอกเกลตลอดเลยให้ขมแหววพุงหยับก้นไปทางนี้นิดนึงตกลงพี่แว่นทำหน้าที่อะไรคะพี่อ๋อดูส่วนตัวด้วยเหรอไม่เคยรู้เลยนี่ขอบคุณมากๆที่ดูแลนะคะจะมีพี่เชนแล้วก็พี่น้องพันธมิตรเรานะก็จัดกันเขาเรียกอะไรนะเหมือนทำทริปทัวร์เกลก็ได้ไปร่วมด้วยเมื่อวันอาทิตย์นะส่งเสียงดังๆให้กับพี่น้องที่สกลนครหน่อยนะคะน่าจะดูอยู่สำหรับวันนี้นับตั้งแต่เช้าแล้วฝากขอบคุณพี่น้องที่สกลแล้วก็พี่น้องตามต่างจังหวัดทุกๆจังหวัดเลยนะที่ยังรักกันเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็จะบอกว่าเรามิเกลแล้วก็พี่น้องที่นี่ที่อยู่กรุงเทพมีความเชื่อใจในทุกท่านที่อยู่ต่างจังหวัดทุกคนเลยว่าเรายังรักกันเสมอๆไม่ทิ้งกันไปไหนนะคะเอ้าฟังเพลงที่เราจะสามารถมีกายกรรมเอ้ยไม่ใช่กายบริหารร่วมกันนะคะกายกรรมนี้ไม่ไหวแล้วยกตูดไม่ไหวแล้วฮะเดี๋ยวนี้ใครเต้นสวยที่สุดเอารางวัลไม่อยากจะเจอคนที่ลืมสัญญาตอนว่าเคยรักเราจริงจังเธอและทำให้ฉันต้องผิดหวังอกฉันแค่พลังใครมาเปลี่ยนใจเธอแต่ต้องเจอกันอยู่ทุกวันสักคำเธอยังไม่ยอมทักทายดวงใจฉันแตกสลายเธอยิ้มสบายคงจะพบใครใหม่เธอหัวใจไม่มั่นคงแล้วใครจะซื่อตรงคิดไปวงคนอื่นคงจะไม่ชอบเธอจริงต้องเชื่อฉันโปรดทิ้งความคิดจะเปลี่ยนใจห้ามดีไปชอบใครชอบทำไมชอบแต่ฉันคนเดียวเอาพร้อมหรือยังคะเอาทำพร้อมกันแล้วกายกาเอ้ยกายเพื่อหันลุกถ้าหัวใจไม่มั่นคงแล้วใครจะซื่อตรงคิดไปวงระวงคนหนึ่งคงจะไม่ชอบเธอจริงต้องเชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครแม่เหมือนเพลงของเราเลยห้ามหนีไปชอบใครชอบทำไมชอบได้แต่ฉันต้องเชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครฉันนี่แหละห่วงใยรักฉัน
ยอดนะแหมเมื่อกี้นี่ตอนท่านี้ไม่เห็นมีใครทำเลยจริงๆแล้วมันเป็นท่าบริหารก้นสุดๆเลยนะฮะตอนช่วงหมุนเนี่ยมันจะใช้กำลังเยอะทีเดียวทั้งแข้งขาและงั้งแก้มก้นด้วยมีเวลาอยู่3เพลงนะคะเดี๋ยวพบกับซูซูต่อนะอีกเพลงหนึ่งนี่คาดว่าเมื่อกี้นี้ก็พี่น้องยึดเป็นของตัวเองแล้วนะฮะเพลงเชื่อฉันเนี่ยนะของแกน X นะฮะหมดสิทธิ์แล้วตอนนี้เราเอามาแล้วเรียบร้อยเลยนะฮะต่อไปของพี่คนหนึ่งซึ่งเกลยึดมานานเป็นตั้งแต่เราชุมนุมกันเลยนะ6ปีเออแล้วมันหนักเอาช่วงท้ายๆเนี่ยยึดเป็นของเราเลยเพราะว่าคนแถวนี้เขาใจนักเลงกันหมดเลยลมมาขอเสียงนักเลงหน่อยขอเสียงนักเลงหน่อยเธอลุยอยู่กับเขาตัวฉันกับเขาสั่นไหวใจนักเลงมันปวดร้าวว่าฉันต้องถูกทอดทิ้งเรานั้นมันไม่อาจฝืนความจริงได้แต่ยิ้มไว้พอในใจดีให้เธอได้กับเขาและจงโชคดียิ้มมีอะไรเสียใจความนักเลงของครอบครัวของวีรชนนะฮะเขาเดินต่อเขาสู้ต่อเขาไม่ท้อไม่ถอยเลยต่อให้เกิดวิบากทำอะไรในชีวิตก็แล้วแต่เราเองเป็นวีรชนที่ยังมีชีวิตอยู่เฮ้ยถอยไม่สู้ไม่สู้ยอมไม่ใจและตัดสินว่าฉันต้องถูกทอดทิ้งเรานั้นมันไม่อาจฝืนความจริงได้แต่ยิ้มไว้พอในใบนี้ให้เธอได้กับเขาและจงโชคดียังมีอะไรเสียใจส่วนพี่น้องทุกท่านเลยทั้งที่นี่และที่บ้านนะครับที่ถามว่าสู้ไม่สู้เราคงไม่ต่อสู้ในเรื่องของนักการเมืองใครจะมาใครจะไปช่างหัวมันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวใครมาดีเขาก็ได้ดีได้รับความรักจากประชาชนแต่ใครมาไม่ดีก็ปอดอักเสบตายไปนะฮะก็อันนั้นก็แล้วแต่วิบากกรรมของแต่ละคนนะฮะเกลก็ทำบาปทำกรรมไว้เยอะก็อาจจะเร็วๆนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมฮะแต่ว่าพยายามทำดีอยู่คงจะเกื้อหนุนกันได้พอสมควรทีเดียว
ต่เขาบอกว่าการทำดีไม่ว่าจะช้าหรือเร็วขอให้ได้ทำนะยังไงก่อนตายเราสุขใจนะคะพี่น้องนะแล้วก็ที่สำคัญมากๆทดแทนบุญคุณของแผ่นดินข้าวที่พี่จ้อนปลูกมานะนาที่สุพรรณนาที่จังหวัดต่างๆล้วนแล้วแต่มีคุณค่าสำหรับวิญญาณของเราทั้งสิ้นนะคะอย่าทอดทิ้งสถาบันสูงสุดของเรานะตามที่เกลและพี่น้องทุกคนแกนนำทุกคนได้ฝากเอาไว้เนาะฝากไปถึงลูกหลานของพี่น้องด้วยนะคะสุดท้ายจะบอกว่าสู้กันต่อเอาเรื่องพลังงานดีไหม เพราะว่าแต่ละท่านก็พยายามสู้กันมาเยอะแยะนะพูดมีดูดตุ๊ดมั่งมีสั่งห้ามขึ้นเวทีมั่งอะไรกันนะ คือมันให้ประชาชนใช้น้ำมันถูกๆมันจะตายหรือไง วันนี้ขอบคุณมากนะคะขอพระเจ้าคุ้มครองนะคะทุกคนที่เกี่ยวข้องกับที่เรารักทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะเจอกันได้ใหม่ยามที่โอกาสต้องการขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ